ขอเรื่องใต้นิดนึงได้ไหมคะอะไรนะที่ยะลาค่ะได้มีการสั่งการหน่วยปฏิบัติยังไงไหมคะที่มีเหตุค่ะค่ะต่อไปหัวหน้าน่าจะดูแลด้วยนะเป็นผู้บาดเจ็บเลยเขาไม่มีกันกายอยู่แล้วล่ะนะก็ต้องติดตามเฝ้าระวังกันนะครับขอบคุณค่ะ